ซาลากุ้มค่ะวันนี้จะมาสอนพันผ้าแบบสไตล์อาหรับโมเดิร์นนะคะที่ลงในเฟซให้ดูกันก่อนนะคะไม่เสียเวลาเอากันเลยนะอันนี้เป็นผ้าสี่เหลี่ยมผ้าอะไรนะสี่เหลี่ยมเป็นผ้าค่ะปกติอะค่ะพัชมิน่านะรู้สึกเขาเรียกกันใช่ไหมก็เอากันเลยนะอันดับแรกก็เราให้มันอยู่ตรงกลางนะคะความยาวข้างหน้านี่คือเท่ากันนะแล้วก็ตรงนี้ทับหน่อยนึงนะคะหลังจากนั้นคือเราดูผ้านี่ให้มันยาวเท่ากันแล้วก็กัดไว้อย่างนี้แบบปกตินะคะก็แล้วแต่ใครจะให้หน้าเล็กหน้าบานขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะจัดได้เลยนะโอเคแล้วก็ใช้เข็มกัดค่ะเข็มกัดงองูปกตินะคะก็กัดแต่คือเราแบบตรงนี้มันหนุ่งหน่องตรงหน่วงเนาะบางคนก็ใส่ไอ้ที่เป็นปอมๆก็ได้นะคะแล้วพอเราจัดตรงนี้ให้สวยแล้วทีนี้จริงๆไม่ชอบมีหลายอันมากให้เลือกแต่ว่าในรูปเขาจะเป็น3เส้นแต่ว่าเราอาจจะหาไม่เหมือนเขาแต่ก็คล้ายๆกันได้นะคะก็อะไรประมาณนี้นะคะว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านะคะให้ดูนะก็คือว่าสามารถแบบว่าใส่เหมือนเราจะไปกินงานหรืออะไรนี้ได้โอเคแล้วก็หาสร้อยอันนี้มันเป็นสร้อยคอนะคะก็เอาเข็มหมุดตัดเอาไว้ตึงเอาไว้ก่อนเอานี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็เนี่ยค่ะเอาข้างหลังมาอย่างนี้นะคะปุ๊บเราก็พับขึ้นอย่างนี้เลยแล้วฝั่งนี้นะคะก็เอามาแล้วก็พามาพาดอย่างนี้เลยค่ะก็ดึงขึ้นมานะคะให้มันดูสไตล์แบบว่าพองๆหน่อยอะเพราะว่าคนอาหรับเขาจะไม่นิยมใส่แบบเรียบแป๊กอะไรอย่างนี้นะคะก็คือให้มันดูแบบพองๆพอเราคุมผ้าพองๆนิดนึงอ่ะมันก็จะทำให้เราดูหน้าเรียวด้วยนะคะก็จัดให้สวยจัดตรงนี้ให้สวยนะคะแล้วก็เข็มหมุดกัดเอาไว้อันนี้ก็กัดเอาไว้อันนี้โอเคเสร็จแล้วไม่ยากอย่างที่คิดนะคะมารีวิวให้ดูกันแล้วนะคะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเห็นกันแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรยากค่ะแค่นี้เองถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดดู2-3รอบก็ได้นะคะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปเนาะแล้วก็เรามาสวยๆกันนะเนี่ยเห็นปะน่ารักก็คล้ายๆกับของในเฟซแหละเนาะโอเคเราหัดทำดูนะคะแล้วก็ผู้หญิงอย่าสวยอย่าลืมนะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ